คุกฟังทุกท่านดีดีดต้อนรับสู่รายการใหม่จากจุด c ิมแคปเ,เตอร์ไลท์อัพสเตมเมอร์รายการเล่าข่าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมารวบรวมไม้ฟังในรูปแบบพอสแคดทุกเช้าวันศุกร์เจ็ดโมงสีิบห้านะครับขอแนะนําตัวกันก่อนนะครับกับผู้ดําเนินรายการนะครับผมลัสซัทนะครับสวัสดีผู้ดําเนินรายการอีกสองท่านด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับก็เริ่มแนะนําตัวเลยจากสุภาพสตรีเพียงคนเดียวในรายการนะฮะสวัสดีค่ะนุกค่ะครับผมและอีกท่านนะครับ สวัสดีครับผมซอนวอลครับผมทำไมคุณต้องเสียงเข้มด้วยละ่ะไม่มีอะไรครับโอเคครับก็รายการพอสแคสดไลฟ์อัพเกมเมอนะครับเป็นรายการที่รวบรวมข่าวสารประจำสัปดาห์ทั้งข่าวสารด้านเกมต่างประเทศเกมใหม่เกมอัปเดตหรือว่าจะเป็นข่าวสารด้านอ e ีสปอร์ตหรือการแข่งขันนะครับรวบรวมมาให้อยู่ในพอสแคดในวันศุกร์ตอนเช้านั่นเองนะฮะยังไงก็เรามาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยครับ ข่าวแรกเป็นข่าวจากเกมการ์ดเกมใหม่ของวาวนะครับที่ชื่อว่า Artifact ครับผมซึ่งก็มีข่าวมาตั้งแต่ทีไอรอบที่แล้วแล้วลหะว่าจะมีการทำเกมนี้ขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรรูจ้จักรู้ว่ามันเป็นแค่เกมการ์ดครับโดยล่าสุดนะครับก็มีรายละเอียดออกมาเกี่ยวกับตัวเกมมากขึ้นโดยที่มีทั้งเกมเพย์ที่เราได้เห็นแล้วว่าเป็นการเล่นพร้อมกัน3กระดาน ครับแล้วก็มีการใช้เหมือนเป็นการ์ดฮีโร่มีการซื้อไอเทมใช่ฮะแล้วก็ประกาศเกี่ยวกับการทำในเวอร์ชันของมือถือด้วยซึ่งถ้าเป็นตัวเกมเวอร์ชันธรรมดานะครับก็จะปล่อยในปี2018แล้วก็เวอร์ชันของมือถือก็จะปล่อยในปี2019หลังจากที่เกมเสร็จแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการทำทัวร์นาเมนต์ ของเกมอัลติแฟคอีกด้วยในช่วงปี2019ครับผมถือว่าเป็นการทําการแข่งขันที่รวดเร็วมากนับจากหลายๆเกมนะฮะครับ ừ ừ ừ แล้วก็คิดว่าตัวเกมมันเขาเรียกว่าทํามานานแล้วแหละนะครับผมคน <ừ ừ S 1> จะส้มอยู่นานนะฮะดังนั้นก็คงคิดว่าเกมมันน่าจะพร้อมพอสมควรนะครับก็เลยเตรียมทัวร์นาเมนต์ใหญ่ไ,หไม่รอรับรองรับเลยครับแล้วก็มีเงินรางวัลถึงแบบหนึ่งล้านเหรียญเลยนะอ่าเยอะมากถือว่าเยอะมากเป็นแบบเลเวลว้าว <laughs> ครับก็ถ้าใครแบบอยากดูตัวเกมเพย์ที่แบบหลุดออกมาจากงานเกมก็สามารถดูได้ทางหน้าแฟนเพจดีมแคตเตอร์เราก็มีโพสไว้นะคระับแล้วก็มาข่าวต่อไปกันเลยครับดินเทนโด o พึ่งทำเพิ่งเหมือนบีกับเป็นปล่อยคลิปประกาศแคตตาล็อกประจำต้นปีออ,ออกมานะฮะโดยที่ก็มีหลายๆเกมที่ คุ้นหูคุ้นตาแล้วแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสได้เล่นเพราะว่าลงในแพลตฟอร์มอื่นเอ่ยหรือว่าเป็นเกมที่ยังไม่ประกาศเลยอย่างเช่น k ค r b y บี้เคก็จะปล่อยในเดือนนี้นะฮะเกมที่คนรู้จักกันหรือว่า c คสเปอร์ูดก็เป็นเกมที่ลงเฉพาะ P พ4แต่รอบนี้ประกาศแล้วว่าจะลงทั้ง PC ด้วยลงทั้ง Nintendo Switch ด้วยครับผมอย่างของ PC นี่ Crash ก็ตกประมาณพันหนึ่งรต้นต,น,ตน,นะครับผมก็ถือว่าราคาก็นะ ตามสภาพรีมาร์ t เนาะมันไม่ใช่เกมแบบย้อนดึงเอามาทำธรรมดามใช่ครับภาพสวยขึ้นเยอะก็ยังไงถ้าแบบใครอยากเห็นก็ลองเสิร์ชดูได้นะฮะครับผมแต่ที่เป็นเหมือนแบบแบบไฮไลท์ไฮไลท์ปล่อยของประจำงานนี้ก็คงไม่พ้นเกมไฟติ้งประจำค่าย Nintendo นะครับอย่าง Super Smash Bros. นั่นเองครับครับผมเกมต่อสู้ที่มีมานานแล้วล่ะเป็นเกมแนวต่อสู้ที่ยำตัวละครจากทั้งค่ายตัวเองแล้วก็เกม ค่ายอื่นเพื่อนบ้านที่มาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคอลลาบอร์เช่อใชมาร่วมกันอก็มีทั้งแบบเป็นเมก a าแมนหรือว่าล็อกแมนที่เรารู้จักกันครับผมมีโปเกมอนอ่ะโอเคครับแล้วก็มีแบบเหมือนเป็นเดียลดาแดีโอย่างเงี้ยนะใช่มีไฟนอนด้วยมีไฟนอนด้วยมีจันไฟใช่ครับเยอะมากเลยนะซึ่งก็จะปล่อยลงให้กับเครื่อง i ด e n d o Switch แล้วก็อาจจะเป็นภาคใหม่หรือว่าเป็นภาคเก่าอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับก็ยังไม่มีดีเทลครับยังไม่มีข้อมูลใช่แต่ว่าก็ประกาศแล้วว่าจะลงให้ภายในปีนี้อใช่ยังไงก็ต้องรอดูกันนะครับคิดว่ามันคงแบบเป็นอะไรที่เรียกเรียกทําให้คนนะกลับมาแบบซื้อ Nintendo เรียกตลาดกลับคืนมาให้ n t e n d o s w i ว c ตต่อเนื่องจากปีที่แล้วแหละครับผมอปีที่แล้วก็แบบมีหลายๆเกมที่ทําให้ n ิน n d o โ w สวิตขายดีมา r i โภาคใหม่เอยเซลดาภาคใหม่เอยที่คว,ว่ำรางวัลเกมอเวอร์ด ได้รางวัลมาเยอะใช่ซึ่งปีนี้อาจจะเป็นซูเปอร์สแตที่มาขว้านรางวัลให้ต่อแล้วก็ทำให้เครื่องไขยดียิ่งขึ้นนะฮะยังไงก็รอตามดีเทลต่อแต่งานอีทีช่วงเดินมิถุนานะครับก็เดี๋ยวเป็นอีกงานใหญ่งานหนึ่งที่เราจะได้เห็นเกมใหม่อ่าอีท e ีปีนี้นะฮะน่าจะปล่อยของกันเยอะมากนะครับคิดว่าน่าจะมีอะไรให้รอดูเยอะเลยใช่ครับมีเกมโปรดคุณได้หน่อ่าบัตเลอร์แลนใช่ไหม ไม่สีดิวิชันคุณลืมดิวิชันได้ไงเนี่ยแม่นีมาแห่คุณบอกเกมโปรดผมอะมันก็มีหลายเกมมาคนดิวิชันเนี่ยดิวิชันพัสมายจะปล่อยเท่าไหร่นะรายละเอียดครั้งแรกครับผมใน e ีทีใก็รอดูครับอีทีเดอนมิถุนาเราก็อาจจะทํามารวบรวมในรายการนี้เช่นกันนะครับผมโอเคครับเรามาต่อกันที่ข่าวด้านอีสปอร์กันบ้างครับกับเกม Overwatch ครับได้โอเวอร์วอชลี ที่ผ่านมานะครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการแบนแจกใบเหลืองใบแดงกันนำซัมเมอร์เซลเหมือนกับไม่เคยแจกมาก่อนในอาทิตย์ที่แล้วแจกเยอะมากนะฮะโดยที่มีการแจกให้กับ3มผู้เล่นแล้วก็1โค้ชโอ้โหริมใช่เริ่มจากคนแรกเลยครับเริ่มจากเบาๆก่อนเนาะอ่าไ,ไทไทมูนะฮะผู้เล่นจากเดลัสฟูเอลถูกปรับหนึ่เหรียญจากฐานเยียดเกขณะ กำลังสตรีมช่องตัวเองอเหยียดเกย์ในที่นี้คือแบบประมาณไหนครับมีใครจะทราบไหมไม่ทราบค่ะเอ้ตัว et, เหยียดเกย์รู้สึกถ้าจะไม่ผิดมันเป็นพิมพ์ในช่องแชทอะไรสักอย่างแต่ผมไม่ค่อยอยากพูดนะเพราะว่ามันเป็นคําแบบค่อนข้างเกนเ์ไรซิสหรือว่าเหยียดเพศพอสมควรไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าเขาใช้คําไหนเออแต่เหมือนเออแต่เหมือนเขาไม่ได้ตั้งใจมั้งเท่าที่ได้ยินมาคือเขาไม่ได้ตั้งใจนะแต่ว่าเออมันก็เลยเป็นแบบนั้นไปนะครับซึ่งก็ ทางดั e l ัสฟีเวลก็มีแบบเขาเรียกว่าไงมาแถลด้วยเหมือนกันใช่ไหมเรื่องนี้ว่าเออมันก็ลงโทษไปตามกฎนะครับผมโอเคครับต่อมาที่ซิลเทรดนะครับผู้เล่นจาก l อลเอวาเลที่ถูกปรับหนึ่งพันเหรียญเหมือนกันครับฐานแชร์ไอดีกับผู้อื่นซึ่งผิดข้อตกลงกับที่บิษัทกำหนดไว้ครับ ตรงนี้ก็เป็นกฎทั่วไปของสากลโลกอยู่แล้วนะว่า ID ของคุณนะโดยเฉพาะนักกีฬาไม่ควรไปแชร์ให้คนอื่นเล,เล่นนะเพราะจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในเกมโดยรวมนะฮะอืมครับก็มาอีกคนหนึ่งเป็นโค้ชคกัน<ม>ซึ่งเคคล้ายๆกับไทมูนะครับคือไทยลงเออไ,<ท> <Coast> ไทยเหมือนกันด้วยนะชื่อสายไทยนะฮะ <laughs> สายไทยต้องนดใบเหลืองนะครับผมโค้ชจากฮูสตันเอาลอครับครับ,รบที่ถูก ตักเตือนฐานเล่นมุกล้อระเบิดนิวเคลียร์สมัยสงครามโลกโดยลุทเท่าไม่ถึงการไทยลงที่เป็นคนเกาหลีด้วยใช่ไหมเราซึ่งเป็นคนเกาหลีกับญี่ปุ่นโดยสภาพก็ไม่ค่อยถูกกันอยู่แล้วเนาะล้วไปเล่นมุกอะไรที่มันละเอียดอ่อนอย่างนี้นะครับก็โดนไปธรรมดานะครับก็ก็ออกมาแสดงคําขอโทษและแล้วก็บริจาคเกินเข้ากับกองทุนของฮิโรชิมาครับผมครับซึ่งฮิโรชิมาเองก็เป็นเป็นหนึ่งในจังหวัดของประเทศญี่ปุ่นที่โดนระเบิดลงอย่าง ดุแรงครับผมใช่ค่ะครับแล้วก็คนสุดท้ายครับคนที่คุณก็รู้ว่าใครซุตาใครหนอสุปตาฮะของดัลลัสฟิวเอลครับเอคซครับเอ c ซในสเตจแรกก็โดนอ่าไม่ได้ลงขาประจําไปยี้มารอบนี้ก็โดนครับรอบแรกรู้สึกโดนมูม่าใช่ใช่เหยียดเหยียดเพศนลครับผมอืรอบนี้ก็ทําแสบอีกครับรู้สึกว่าน่าจะเขาน่าจะชอบเก็บใบแดง ไว้สะสมแลกของรางวัลคอลเลกชันนะฮะดาราจ้างมานั่งสำรองครับผมนั่งโดนแบนนะก็โดนแบนไปสี่แมตช์ครับมีผลตั้งแต่สิบสองมีนาและถูกปรับอีกสี่พันเหรียญหนักหน่วงเนื่องจากอย่างแรกครับไม่ได้มีอย่างเดียวด้วยอย่างแรกครับใช้อีโมที่เหยียดเชื้อชาติซ้ำๆในถ่ายทอดสดอ่ะออีโมนี้มันคืออะไรนะทริฮาร์ดทรฮาร์ดทรฮาร์ดแล้วก็มีเรืองเจ ออ่าที่เป็นหน้าคนผิวสี<ช>นะครับแล้วก็จริงๆแล้วความหมายของมีมเนี้ยมันเหมือนแบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะตะเบะใช่ไหมตะเบะใช่ทักทายแบบนี้นอ่าเป็นทักทายคนผิวสีแหละแต่พอดีไอ้คนขึ้นมาที่หน้าจอมันันเป็นมาลิกซึ่งเป็นคนผิวสีเป็นโฮสต์ของ<ช>รายการ Overwatch League แล้วก็ของบริษัทนะครับผมมันก็เลยโดนมองเป็นเร s ซ<ม>ิสเพราะเขาพิมพ์แชทอีโมนี้มาตอนที่มาลิกขึ้นเวที<ม>นะฮะ<ม>ก็โดนไป เรื่องนี้ซีเรียสมากนะที่ต่างประเทศนะครับไทย<ช>อาจจะไม่ซี<ะ>แต่ว่าที่ต่างประเทศนี่ซีเรียสมากเรื่องนี้ครับแล้วก็มีเรื่องของอล้อเลียนแคสเตอร์อ่าเป็นล้อเลียนอะไรกันยังไงเนี่ยผมตามอยู่นะในยทวิตเตอร์เขาบอกว่าฟังนักพากย์แล้วรู้สึกมาเร็งจะขึ้น <c oughs> <c oughs> อ่ะ <c oughs> คือยังไงเออคือเหมือนแบบคําว่ามาเร็งผมขยายแบบขยายความนิดนึงนะมาเร็งนี่เป็นคําที่ใช้ในวงการเกมมันข้างบ่อยก็คือแบบแย่ไม่ดี ในทางลบอะเอา,อางี้นะครับผมก็คือบอกว่าเออฟังภาครู้สึกว่ามะเร็งจะขึ้น <c oughs> ดักสภาพคือแกก็บทวิตไป แล้วก็ทวิตเข้มาใหม่ม,มันเป็นการประชดเป็นการชมนะว่าโอวัชลีกดีอย่างนั้นอย่างนี้นะักพากสุดยอดระบบยอดเยี่ยมไปเลยนู่นนี่ประชดมามนะครับผมซึ่งก็มีคนเข้าไปบวกฮนะก็คือมอนเตคริสโตนะฮะนักพากสุดปากจัดนะฮะ <c oughs> แห่งโอวัชลีกนะครับผมก็ไปเถียงกันอย่างเป็นผู้เป็นคนนะครับจนตัวของทางด้านเอ c กก็มอบไปนะฮะเพราะว่าตัวเองนี่ประชดอยู่แล้วเนาะก็เลยสู้ไม่ได้เนาะเถียงไม่ได้นะครับผมแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งครับเพื่อรูปลีกโอวัชลีก ไปดูถูกเขาบนสตรีมและโซเชียลมีเดียอีกด้วยนี<อ>่ไปดูถูกใครไว้ในเพื่อนนักแข่งนะฮะรู้สึกว่าจะเป็น LA ว a l เ n นนะถ้าผมจะไม่ผิดจะเป็น NV อ็นวีกับเฟดนะฮะของทาา Val อ่าน้าเอวอลเอนนะครับซึ่งก็บอกว่ารีท์ดนะฮะไอ้งว่างงั่งนะเออซึ่ง <laughs> เขาบอกว่าไอ้คับเนี้ยขนาดไรฟอสนักภาคไม่ใช่นักภาคสมบอกว่าแพนเ l ลของโอวัชลิกเนี่ยที่เป็นอดีตผู้เล่นแท่งเก่าเนี่ยก็ยังใช้อยู่ทําไมใช้ไม่ได้อะไรเงี้ย เออซึ่งก็ไม่ดีก็คือไม่ดีนะมันเป็นคำดีมันไม่ดีก็ไม่ต้องไม่ต้องพูดก็ได้ไม่ต้องแบบไม่ต้องทาตามเป็นเทรนแห่งความไม่ดีนะเออซึ่งโอวัชเป็นแบบการแข่งขันที่นั้งซีเรียสอยู่แล้วแล้วก็ใหญ่มากนะฮะมันก็เป็นแบบภาพลักษณ์ที่ดีเนาะอย่าไปลอกเลียนแบบนะครับครับก็ทั้งสามเหตุการณ์นี้ทําให้ทางทีมไดรั์ฟูเอลนะครับออกมาพิจารณาเกี่ยวกับเคสว่าจะทํำยังไงกับตัวของเอ็กซูซีดีแล้วก็มีการแบบไกลเกียร์ให้ เป็นการดีทั้งท้งสามฝ่ายคือทั้งฝั่งของโอฝั่งของโอวัตลีกฝั่งของทีมแลวก็ฝั่งตัวผู้เล่นด้วยครับผมโดยออกมาเป็นว่าเอ็กซ์คิวซีก็ออกจากทีมครับผมครับแล้วก็หาแท้งใหม่เข้ามาซึ่งแท้งใหม่เป็นใครนะครับเป็นผู้เล่นชาวเกาหลีคะ่ะชื่อ OGE เคยอ,อยู่ทีมคอนบ็อกมาก่อนก็เคยเล่นในลีกเกาหลีมาก่อนนี่แหละอ๋อนะซึ่งคอนบ็อกก็ค่อนข้างขึ้นชื่อเหมือนกันนะเรื่องโอวัตที่เกาหลีก็ถือว่ามีชื่อเสียงในระดับหนึ่งนะครับผม ก็ทีนี้เอฟเฟกกับลัสคาวก็จะได้มีเพื่อนอีกคนหนึ่งแล้ว่ะเพราะบ่นเขาอยากโดยเพราะเอฟเฟกนี่บ่นว่าอยากได้แท้งมานานแล้วนะครับตั้แต่ตอนสเตจหนึ่งแล้วนะฮะแท้งเกาหลีนะครับสรุปก็ได้สนใจอยากนะครับผมนะถึงแม้ว่าจะมีไทมูโยกมาในตําแหน่งแท้งอยู่บ้างนะแต่ว่ามันเหมือนยังไม่ธรรมชาติด้วยนะมั้งแล้วก็คงอยากได้หลายๆตัวเลือกนะครับอืมประมาณนั้นครับผมก็ในส่วนของข่าวโอวัลลี่ก็มีประมาณนี้นะครับครับมาต่อที่ โดตาถูหัวล่าสุดครับบูคาเรสเมเจอร์ครับผมครับก็คุณก็พักด้วยในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมีทแมตชเลยครับก็จบเกมไปนะครับโดยที่ VP หรือว่าเวอร์ตัสโปชนะใช่ครับ Vg เจทันเดอร์ไปแบบขัดลอยนะว t จเจทันเดอร์ก็เป็นทีมของเจเรมีลินนะหรือว่าเจเจลินนะครับนักบาสชื่อดังนะฮะก็คุ้นหน้าคุณตากันอยู่แหละคนนี้ ครับก็กระทึบยับควา้าแชมป์พีเจแอล<ช>สบายาขาดมากๆนะครับผมนะฮะก็คือเรื่องของเรื่องเลยคือ เกมแรกๆก,ก็ดาบไม่ได้แย่นะครับแต่เหมือนว่าเรื่องของการสั่งการหรืออะไรต่างๆเนี่ยทางฝั่งของวลสโปรตามสไตล์เลยด้วยการที่เล่นค่อนข้างดุดันนะครับบางทีเขารู้สึกผมรู้สึกว่าเขารับกระแสะเกมไม่ค่อยทันนะครับผมแล้วก็เกมท้ายๆเจอบูธมาเธอร์เข้าไปโอ้โหเจอแมงมุมครับผมคือต้องบอกว่าปกติเนี่ยในโปรโซีนะโอเคอาจจะดูว่าแมงมุมมันโกงนะฮะเอาจีมันเก่งแหละใช้่ว่าเก่งเก่งแบบว่าเ้ยต้องจับตามอเป็นพิเศษแต่ว่า คือทางฝั่งของทีม VGJ จ h u n d e r เนี่ยเขาไม่ได้ประเมินว่าหรือไม่ก็ประเมินแล้วแต่ไม่กลัวว่าแมงมุมตัวนี้จะไม่เป็นอะไร,รนะฮะแล้วก็หยิบแบตหยิบอะไรมาหวังว่าจะทนไหวส่งแบตไรเดอร์ไปเลนกลางสรุปว่าไม่เลยนะฮะโดนกัดยับเลยครับผมโดนไป04-03์สามมั้งระบมจะไม่ผิดช่วงเลนกลางนะครับแล้วมีแบบเอาซัพสองตัวมายืนช่วยทำอะไรไม่ได้แถมตายอีก นะครับผมก็คือราทางด้านของรัมเซสเนี่ยนะฮะผู้เล่นตัวคอของฝั่งวอร o เรสต์รเนี่ยนะฮะวินเรตของบ o o มาเธอร์อยู่ที่90%เยอะมากเยอะมากใช่คือแล้วทำไมไม่แบ๊อแสดงว่าเขาเขาไม่ไม่มั่นใจมากก็แบบเอออาจจะลืมแต่ผมไม่คิดว่านักกีฬาจะลืมได้นะใช่ไหมนักกีฬาไม่น่าลืมได้นะครับน่าจะเป็นความอยากลองมากกว่านะครับผมเออก็เลยโดนไปนะฮะครับก็ทำให้ B G J Thunder หรือว่าแล้วก็เวอร์ตัตโปนะครับเวอร์ตัตโปนี่ก็คือชนะ2องลีกติดกันแล้วใช่สองเมเจอร์เลยก็น่าจะเข้าทีไอแบบสมบูรณ์แบบแล้วใช่ครับเข้าได้แล้วแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมไม่ว่าจะไปทําอีท่าไหนคือคะแนนตอนนี้แบบท็อปในท็อปไปอีกแล้วอ่ะคือเยอะมากเจ็ดพันกว่าเลยนะครับแล้วก็ได้ฟาดเงินไปเยอะด้วยแต่ถามว่าเขาแข่งทีเขาจะแข่งอีกไหมเมเจอร์คงแข่งแหละเพราะว่าเงินรางวัลมาเยอะ มากถ้าเมเจอร์ใหญ่ก็แบบ5้าแสนอ่ะใช่มันก็คุ้มค่านะฮะที่จะลงห้าล้านนิดๆนเวอร์ได้เบนขับด้วยไงแล้วกแล้วโอถึงรัตเจอร์เลยครับผมออกนาวีได้ดีทุกคนครับจังหวะนี้โอ้โหนะฮะคือต้องบอกว่าของเขาดีจริงๆนะครับผมอยู่นาวีนี่ดูไม่ค่อยดีฮะเหมือนใครไม่รู้นะเขาแลกเปลี่ยนตัวละครกันแลกเปลี่ยนนักกีฬาใช่ค่ะนะครับผมโดยเอาตัวของริวเนี่ยไปกลับ ทางด้านโรเจอร์เนี่ยสลับฝั่งกันนะครับก็ลิวก็จะไปอยู่นาวีนะฮะแล้วก็ทางตัวโรเจอร์ไปอยู่ V ีพีเวอร์เนสโรนะครับซึ่งผลสรุปก็ตามนั้นนะครับย้ายปุ๊บได้เบ้นซ์ฮะสองเมเจอร์โอ้ชีวิตดีดีนะผมเออไม่ต้องพูดแป๊มนำเพลงครับย้ายปุ๊บรวยปั๊บใช่ฮะย้ายย้ายติดชีวิตเปลี่ยนเลยครับผมส่วนฝั่งนาวีที่ผมไม่พูดแล้วกันนะครับตามภาพครับช่วงนี้ก็แฟนวีฮะให้กําลังใจเยอะๆนะครับนี่ก็เชียร์นาวีนะแต่แบบโอ๊ยอะไร แต่ไม่หนักท่า o โกับ EG อะโอ้ EG ีนี่ผมเซอร์ไพรส์นะเอาจริงๆเพราะว่าไม่คิดว่าจะดีขึ้นปรากฏว่าดีเฉยนะครับผมถึงแม้โอเคอันดับมันจะไม่ได้แบบหวือหวาวุบว่าอะไรแต่เออมันดูมีความหวังเปะวะดูดีขึ้นอ่ะตอนแรกยังดูแบบเอ๊ะยังไงจะรอดไหมอันนี้เออดีขึ้นจริงใช่ครับผมดูว่ามีความหวังนะฮะในกับการโอจีผมยังดูว่าหวังน้านหวังได้น้อยกว่าด้วยนะเพราะว่ามันเหมือนแบบพัฒนาการเขาแบบดูติดติดขัดขาดอยู่ที่เดิมนะครับผมเหมือนยังไม่จูนไม่คลิกนะ เราโอจคะแนนห่างกับอีจเยอะมากอ่ะอที่เก้ากับที่สิบอ่ะถ้าจะแย่แฟนโอจก็ส่งกําลังใจเยอะนะครับครับแต่ว่าวีจีทันเดอร์ขึ้นมาเป็นที่หกเลยนะแถมเป็นที่สี่ที่ห้าที่หกเป็นทีมจีหมดเลยใช่คือวีจีจเนี่ยขึ้นมาจากอันดับที่สิบเจ็ดเลยนะครับได้ที่สองทีเดียวนี่ทยานพืดขึ้นมาเลยโอ้โหโอืโพุ่งอ่ะเพราะว่าแบบได้สี่ร้อยห้าสิบแต้มใช่ในรอบเดียว ของโคตรดีก็ไปกำลังใจให้ทีมจีนทุกทีมนะคะครับจุ๊บจุ๊บจุ๊บต่อมากับเกมเกมแห่งชาติไลครับเกมไลเหรอ ROV อ๋อครับครับครับก็จริงก็จริงไม่เถียงก็ต้องให้ก็เล่นกันทุกแบบทุกซอยทุกอะไรก็เล่นกันทุกคนใครก็เล่นทุกรุ่นเล่นกันทุกรุ่นป้าขายข้าวก็เล่นครับก็ ROV นะครับก็มีการแข่งขัน ROV League ซั a s o หนึ่ง by Two Move H ครับ ที่แข่งกันในช่วงวิกที่หกก็หรือคือสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีแมตเซอร์ไพรส์ระหว่างอัลฟาเรสกับไอทีซิตี้เบคอนครับคุณ <นะ S 2> คิดว่ายังไงบ้างครับกับสองแมตช์นี้สองคู่เอยคู่นี้คือผมมองว่าทางตัวของคนส่วนใหญ่ก็ประมา a l p h a เรสไปเยอะนะเพราะว่าดูเป็นทีมที่ไม่ได้แบบว่าวื้ววา มากในช่วงแรกนะครับดูจะจูนไม่ค่อยติดด้วยแต่มีอย่างหนึ่งที่คนอานไม่สังเกตคือเขาไม่ได้แพ้เขาเสมอนะครับผมแล้วผมเห็นพัฒนาการมานะภาคมาถึงอาจจะไม่ได้ไปภาคโปรลิกบ่อยก็เถอะแต่เห็นไปทุกรอบเล่นดีขึ้นทุกรอบนะครับผมก็คงไม่แปลกใจนะเพราะว่ามีผู้เล่นมากประสบการณ์นะฮะไม่ว่าจะเป็นมือเก่าอาวีหรือว่าเป็นมือใหม่นะฮะก็าตามนะฮะซึ่งมือใหม่ที่ว่าก็นะมิต์ซันนะฮะเค a อซึ่งใหม่ไหมหรอก็ไม่ได้ใหม่มากหรอก เพราะว่ามาขนาดนี้ก็ไม่ใหม่แล้วนะฮะ <ừ m. S 1> เพราะว่าเขาเป็นมือมือโปรโฮอนมาก่อนนะครับ,รบผมนะมีทักษะมีอะไรจูนติดแป๊บเดียวโอ้โหว่าทาญญามันจีซิกเลยฮนะเล่นอย่างดีนะครับนตารางนี้แบบไม่เคยแพ้ใครด้วยเสมอมีมาเริ่มชนะนะเล่นดีจริงๆนะครับสำหรับทางฝั่งของ a l p h a เรสนะครับส่วนมาไล่ดูกันนิดนึ่งนะสำหรับไอทิ t ตี้เบคอนนะครับโอ้โหก็หลังจากที่แพ้มานะเพิ่งแพ้ครั้งแรกรสเกม นะฮะก็มีปากเสียงกันเล็กน้อยนะครับมีการขิงกันนะฮะระหว่างทางด้านตัวกักกัสไว้นะครับผมผู้เล่นจากทางด้านอ่อัลฟาเรสอ่ะอัพคลิปขึ้นอ่าอัลฟาเรสเอ้ยอัลฟาเรสอวีแฟนเพจนะครับอ่าประเทศอวี RV, ประเทศไทยใครก็ได้ <c oughs> อ่ขิงนะ,ะแต่เรื่องขิงเนี่ยเป็นปกติของอ e ีสปอร์ตนะครับแต่ว่ามันจะขิงแรงหรือขิงเบาอันนี้ก็แอบแอบจิบด๊ดจิ๊ดหน่อย <c oughs> นะซึ่งมันไปจี๊ดสปาร์กตรงเชอรี่นี่แหละไปโดนตามต่อเลยฮะบอกว่า <c oughs> ทำเป็นเด็กน้อยเหมือนไม่เคยชนะอ้าวเออกันเลจจ<ว>ยจ้าซึ่งส,สองคนนี้ก็ดูไม่ค่อยลงรอยกันอยู่แล้วนะครับผมเรื่องทีมอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าเรื่องเรื่องแบบตัวตัว,ตวนี่สองคนนี้จะเปรียบปลากันอยู่แล้วนะครับผมนะแต่ว่าก็ให้เป็นขำๆไปนะไม่ต้องไปคิดมากนะครับผมแล้วก็ดูเอาเป็นแบบสนุกสนานกันไป<ค>ะนะครับผมอ่ะส่วนทางด้าน ASUS d e b u t โอ้ไม่พูดไม่ได้ฮะทีมนี้นะครับพูดถึงชื่อคนหนึ่งนี่ก็กีดายนะอยู่ในแก๊งนี้นะครับแล้วก็่ดิวดีรีเพย แรดบินะครับผมก็แน่นอนนะครว่าสำหรับในทีมนี้ก็ดีอยู่แล้วนะผู้เล่นแต่ละคนเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์ในวงการ RV อยู่มากพอสมควรเลยนะครับผมเล่นกันตั้งแต่ยุคแรกหลายคนนะครับผมแล้วก็มาเล่นใน a s u ซ debut ก็ดูดีมากๆนะครับผมคงไม่ปฏิเสธอะไรเลยนะฮะว่าทีมนี้สมควรแล้วนะครับที่จะอยู่ในท็อปทของตารางนะครับผมสไตล์การเล่นที่ดุดันนะครับแล้วก็เป็นระเบียบ นะครับ mm hmm. ทีมเวิร์กดี mm hmm. นะฮะส่วนเออบาซ่าเกมมิ่งนะครับผมนะฮะทีมนี้จะชอบยึดกลางตารางนะครับผมนะเพราะว่าชอบมากลางแดดนะครับ <laughs> นะฮะ <laughs> ก็เป็นทีมที่เอ่อเสมอบ่อยนะครับเอ่อเสมอบ่อยแล้วก็นะแพ้อยู่ไปเกมหนึง่งนะครับแต่โดยรวมๆแล้วทีมนี้ยังคงพัฒนาแต่ชั้นข้างช้า นะครับผมยังมีอะไรติดขาดนิดหน่อยแบบดูไล่ตามฝันของข้าไม่ทันบ้างนะครับในบางจังหวะนะครับ,รบแต่ก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับผมส่วนอ่ะตรงช้อปปี้กับมาม่าเฮกเสผมว่าคนอื่นน่าจะเห็นกันหมดแล้วนะไม่มีอะไรต้องพูดมากนอกจากว่าเออเขาก็เล่นกันดีนะฮะมาดูด้านล่างดีกว่าสปอนเซอร์นีโ o เดอรชันกับค e ี t i ทีฟพ s ร์ t ต l e ล่าสดคไปเจอกันท้ายตารางเจอกันคะแนนเท่ากันด้วยอืปรากฏว่าค e ี t i ทีพาร์ t ต l e แพ้สเกม ยาบเลยลงไปท้ายเลยรอบนี้ไม่เท่าแล้วนะฮะแล้วก็ด้วยความที่ว่าสปอนเซอร์เนียลชันเล่นเป็นทีมเวิร์กกว่า<ม>เล่นเป็นระบบกว่าในขณะที่คริสติฟฮาร์สไตล์ยังไม่เป็นปึกแผ่นนะะแล้วก็ยังดูมีการสับเปลี่ยนผู้เล่นโยกไปโยกมานะครับแล้วก็อาจจะดูฟอร์มไม่คงที่แต่เขาเป็นทีมที่ชนะทีมใดก็ได้และไปทีมที่เป็นคนที่แพ้ทีมใดก็ได้เชื่อไหมเขาเคยชนะทีมท็อตตารางามาแต่ว่า,าบางทีก็แพ้อ,อะไรแบบเออแพอ้ก็คือแพ้ เนื้อ,อใช่ไหมคือเป็นทีมที่แบบให้เห็นได้ชัดว่าความไม่นิ่งเนี่ยอยู่ที่ทีมนี้จริงๆนะครับผมแต่ก็ยังเป็นทีมที่มีฝีมือนะประมาะไม่ได้ขึ่นชื่ออยู่ในโปรลีกนะครับโดยรวมนะครับผมก็มองว่าสัปดา,ปดาห์นี้ที่ดูฮอตทีวีที่ผ่านมาน่าจะตามมองที่สุดคืออัลฟาเรสนี่แหละนะครับเพราะว่าพัฒนาการของเขาทําให้หลายๆทีมต้องหันมามองแล้วว่าเฮ้ยมันต้องดูหน่อยละทีมนี้ํามีอะไรดีแล้วยังปเป<อ>็นทีมเดียวที่ไม่เคยแพ้ใครด้วยนะทุกถ้าเขายังชนะหรือยังชนะเก็บไปเก็บแต้มชนะอีกเนี่ย เผืที่1ในตลาดใครจะไปรู้ครนะครับประมาณนี้ฮะสำหรับ RV Pro League ซีซั่น1 by 2งบครับครับมาต่อที่ o v โอ League สรุปของสเตจสอง e e k สารือสัปดาห์ที่แล้วครับว่าไงฮะค่ะก็ในช่วง4วันที่ผ่านมาก็มีแมตช์เซอร์ไพรส์ในทุกๆวันจริงๆนะฮะมาวันแรกครับในวันพฤหัสที่8มีนาครับคู่นี้ LA v a อ i a n t กับ LA g เ a d i a ก o ดีครับครับ งงเลยโดยที่ LA g l อ d i a t o r 0-4มันจะงงๆหน่อยนะครับังไงคือปกติเวียนนี่คือแต่แบบเป็นทีมเหนือๆตลอดเวลาอยู่ทีมบนๆตลอดอะครับเออแล้วอยู่ดีๆมาแพ้การีเตอร์ได้ยังไงเออน่าคิดจะงงงอาจจะมีแบบมีแผนมีอะไรหรือเปล่าครับผมคือต้องบอกว่า LA g l a d i a t o r รนี่หลังจากได้ผู้เล่นใหม่มา ฟิชเชอร์ก็ดูทรงดีใช่ขึ้นมาทันทีนะครับผมอืมก็ไม่แปลกใจนะครับแต่ว่าเซอร์ไพรส์อยู่ไหมก็มากพอสมควรนะฮะจริงๆไออาร์ดีต้องเป็นทีมที่เก่งอยู่แล้วแต่คนสบประมาเยอะเช่นชัวโฟนะฮะผู้เฟเซอร์คนนี้นี่ขิงอยู่แล้วใช่ไหมอ่าแล้วก็จะมีไฮเดรชั่นนะครับไฮเดดรชันก็ของีส่วนตัวผมว่านะทีมนี้ดีพีเอสค่อนข้างขิงเหมือนกันนะครับผมครับนะโอเคนะครับสําหรับ เซอร์ไพรส์กันก็พอสมควรนะ,ค,ะครับก็มาต่อที่วันศุกร์ที่9้ามีนาครับแมตช์นี้ก็เป็นแมตช์เซอร์ไพรส์กันเหมือนกับเหมือนกันกันกนกบคู่เมื่อวานเออฮูสตันเอาลอครับกับ l ออวาเลียนที่ศูนย์สี่ศูน4สี่เลยนะกับฮูสตันเอาลอนะครับคือแต่อ <c oughs> ่ว <c oughs> ่าไงฮะวาเลียนแพ้กาเดเอเตอร์ไปศูนย์ส<ล><ม>ี่แต่มาชนะงงเอาลอ0ศูนสี่งงยังไงคนดูก็งงแต่เดี๋ยวมันจะมีเรื่องที่ทำให้เราหายงง S <S เดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันแต่ไอ้คู่นี้เนี่ยผมมอกว่าชื่อชั้นสองทีมนี้เนี่ยโคตรใกล้แต่ไม่คิดว่าจะสูญสี่งไงใช่ทกใจตรงนี้เือครับผมเออก็ถือว่าเซอร์ไพรส์พอสมควรนะครับแล้วก็มาวันเสราร์ที่สิบมีนาครับฟลอริดาเมฮมกับฮุสตันเอาหรออโอคือต้องบอกว่าฟลอริดาเมฮ e มเป็นผู้เล่นทีมที่เต็มไปด้วยผู้เล่นเก่งๆเนาะแต่ว่า น่าเสียดายที่ยังไม่คลิกใช่ค่ะนะเหมือนเขาแบบมีปัญหาเรื่องการสื่อสารป่ะใช่ค่ะสวูชเคยพูดนะคะว่าทีมเขาแบบทุกคนแย่งกันคอกันหมดเลยฟังกันไม่รู้เรื่องแต่ตอนนี้เขาแก้ไขแล้วเขาพยายามจะทําให้มันเป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้นครับผมก็เลยฟอร์มดูดีขึ้นนะครับตีทางด้านฮูสตันเอาลอมาถึง2อสาใช่เออแล้วฟอรดาเมเฮมเนี่ยอยู่้างล่างนะใช่เออนะครับทำให้เห็นถึงพัฒนาการว่าเขามาแล้วนะ เอนะครับส่วนที่ด้านอื่นก็ไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์นะครับลอนดอนสวิตไฟกับบอสตันก็4ี่ศูนย์นิวยอร์กเอเซีเซียร์กับฟิลาเดลเฟียฟิวชั่นก็เป็นสามหนึ่งนะครับก็ไม่เซอร์ไพรส์นะครับเซอร์ไพรส์นิดนึงได้มาหนึ่งแต้มเลยครับผมมาต่อที่วันสุดท้ายครับวันอาทิตย์ที่สิบเอ็ดมีนาครับมีสองคู่เนาะผมว่าอมาคู่แรกครับอ่าลอนดอนสปิตไฟกับเอลเอคาเดเตอร์ครับงงเอออันนี้งงเลยว่างงเพราะลอนดอนในทับทรี ลอนดอนเป็นแชมป์สเตตที่แล้วด้วยนะเออแต่มาแพ้เอลเอกราเดียเตอร์ที่อยู่กลาง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 เกือบล่างด้วยใช่งงเลยนะครับเป็นพอร์ฟเชอร์จริงๆนั่นแหละเออเห็นผลเลยนะฟอรเฟชเชอร์มาที่แบบหุยดูมันมามันเหมือนมันลงรอยพอดีใช่นะครับทําให้ต้องคิดนะฮะว่าเอลเอกราเดเตอร์เนี่ยไม่ใช่ทีมนอกสายตาอีกต่อไปนะครับผมอีกอย่างคือลอนดอนเพิ่งเสียโค้ชบิชอปไปเฮดโค้ชของเขาก็อาจจะมีเป๋ไปบ้างครับผม แตก็ไม่รู้สาเหตุนะครับว่าทําไมถึงออกเไม่ยอกออยากรู้เหมือนกันนะสายเพียรอยากรู้นะครับแต่ว่าก็นะต้องรอดูกันครับว่าจะเป็นยังไงฮะสาหรับสเตจนี้ของลอนดอนสปิ t ไฟล์ครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจครับฟลอริดาเมเฮมกับดัลลัสฟิเอลครับสามต่อสองสามสองกับดัลลัสฟิวเอลคือต้องบอกว่าสองทีมเนี้ยท้ายตารางนะคู่นะครับผมในท้ายโดยที่ดัลลัสเนี่ยดีกว่าแค่ด้านบนเท่านั้นเองนะครับ น่าเซอร์ไพรส์ตรงที่ทั้งคู่เนี่ยมีปัญหารเรื่องการสื่อสารเหมือนกันนะเพราะว่าไทมูใช่ไหมใช่ค่ะใช่เคยมาพูดนะครับออกสัมภาษณ์กับสื่อว่าเออในท,ทีมเนะี่ยมีปัญหาเพราะทุกคนเหมือนอยากทําตามใจตัวเองนะครับไม่ได้ค่อยเล่นแบบมีเป้าหมายในทางเดียวกันนะครับมผมก็เลยแบบดูจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารแล้วก็เหมือนว่าจะเป็นกันหลายคนด้วยนะครับผมเออประมาณนั้นะนะครับ แต่ว่าฟอริดาก็มีปัญหาเหมือนกันไงแต่แก้ปัญหาได้ก่อนไงก็ชนะไปได้ไปแก้ก่อนได้เปรียบแถมมีดีนายด้วยฮะมันคือคราวนายฮะซีนายครับผมคือการไม่ยืนอยู่ตรงจุดพอยไม่ยืนพอยพลาดแหละนะครับรู้สึกจะเป็นวีโอนะฮะยืนอยู่ข้างบนนะครับตรงด่านคิงสโรลนะฮะแล้วเหมือนลัสคาวอ่ะจะสวิปขึ้นไปไล่ตีแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนไม่อยู่ในพอยไปเลยครับซีนายหลูเลยครับผม นะฮะมันเป็นผลจากการไม่ค่อยคุยกันไงอืม,อมเพราะว่าทําให้เห็นแล้วเออปัญหาในการที่ไม่ได้สื่อสารกันอนะ่ะเออมันคงเป็นจริงๆนะครับก็หมดแล้วเนาะนี่คือทั้งหมดในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับยังไงก็ต่อกันในอาทิตย์หน้าว่าจะมีข่าวสารอะไรน่าสนใจอีกไหมครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่มารับฟังกันในเช้าว,วันนี้นะครับยัง<ม>ไงก็เจอกันใหม่ใน สัปดาห์หน้ากับ,ร,บรายการ b บเอ็ a แสแครครับโอเคค่ะฝากรายการด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับผมนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ อยากติชมนะครับหรือว่าให้ข้อเสนอแนะหรืออยากรู้ข่าวอะไรนะฮะที่คุณอาจจะไม่มีเวลาตามนะฮะหรือว่าเกมอะไรที่อยากรู้นะครับอยากให้พวกเราไปสรุปข่าวมาให้ก็พิมพ์กันไว้ได้เลยนะครับ,รบเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปนําไปพิจารณารแล้วก็อาจจะมีคอนเทนต์มาให้ได้รับฟังกันแบบนี้เช่นเคยคร,ครับผมยังไงก็ฝากขอฝากทุกช่องทางของเราด้วยนะครับที่สามารถทั้งรับชมรายการแล้วก็ติดตามข่าวสารได้ทั้ง IG ทวิ o ยูทูบ<ม> IG, Twitch, YouTube, แล้วก็ Facebook ครับนะฮะยังไงก็ขอบคุณที่มารับฟังจริงๆนะครับครับผมรบแรกอาจจะติดขัดนิดหน่อยครับยังไงก็ขอฝากรายการนี้ด้วยนะครับยังไงก็พวกเราทั้งสามคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ